เราจะเริ่มทวนพาร์ทที่เป็น CFG กันนิดนึงก่อนนะฮะแผนของเราวันนี้นะฮะผมจะให้ดูแผนของเรานิดนึงนะฮะเราจะเรียนเรื่อง CFG นะฮะก็คือทวนแหละนะฮะ CFG นี CF ่ก็เป็นเป็นพาร์ทที่เราเรียกว่าแกมมาเนาะแกมมาซึ่งมันจะ describe อะ language อะไรก็ว่าไปเนาะเราก็จะเรียนเรื่องของที่มาคู่กับแกรมมาก็คือ Machine เนาะถ้า,าจำได้ที่ผ่านมาเรามีแกมมาเป็น regular expression เนาะแล้วก็มี DFA, NFA มีแผนเราเนาะ แล้วเราก็พิสูจน์ว่ามัน equivalent ก,กันเนาะนั่นก็คือ language ใดๆที่ generate โดย gamma ที่เป็น black x ใช่ไหมฮะก็สามารถ r e c o g n i z e ได้ด้วย nfa NF dfa นะฮะโอเคทีนี้คราวที่แล้วเราก็พูดเรื่อง cfg นะ context free grammar วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดต่อนิดนึงนะฮะเราก็จะพูดเรื่อง pda นะฮะ push down automata นะฮะมันจะเหมือน nfa ที่เติมพลังให้นะฮะก็ทันองเดียวกันครับ หัวข้อเราจะพูดเรนะื่นี้เนาะคู่นี้เราก็จะพิสูจน์ว่ามันตอนนี้มามคู่นี้มันอีกคือเลนส์กันนะฮะเห็นฮะทีนี้เลเวลเนี้ยที่เลเวลเรกูลาร์เปเชั่นเนี่ยนะฮะเราก็พิสูจน์อีกเหมือนกันเราเราพูดพิสูจน์ว่าเออเราเราพิสูจน์ว่ามีภาษาบางอันใช่ไหมนอนเรกูล่าก็คือเราพิสูจน์ตัวลิมิตของมันนะ,ะก็คือเราพิสูจน์ไอเส้นเนี้ยเส้นนี้มันอยู่ตรงไหนนะฮะนะขอบเขตของมันมีนอนเรกูล่ารลังเกวจ ตัว CFG แล้วก็ Pushdown Automata เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับพอเราปุ๊บเรื่อง Equivalence เสร็จนะฮะเราก็จะพิสูจน์เหมือนกันครับว่ามันมีมีขอบเขตเหมือนกัน Non context free language นะฮะเครื่อง, non ะะงมือที่ใช้ถ้าจำได้ข้างบนนี้เราใช้ใช้อะไรครับจำได้ไหมฮะ Pumping lemma โ okay, อเคครับโอเคตัวในเล็ก x เ,เราใช้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อนตอบเลยนะฮะก็คือใช้ Pumping lemma เนาะในการพิสูจน์ว่ามันมี Non regular language เนาะ ตัวคอนด t f ฟรีแกมมาก็เหมือนครับเดี๋ยวจะมี p u ๊มปิ้งเลมม v าเวอร์ชันของมันเวอร์ชันของมันแต่ว่าเราข่าวหน้าเนะ้ะ Next Week ที่เราจะดูวันนี้นะฮะหลักๆเราจะดูเราจะไปทวนคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ Free oh. Free ะคอนดักฟรีคอนดักฟรีแกมมานะฮะเราไปทวนคอนด t f ฟรีแกมมาแล้วก็ดูรายละเอียดของมันนิดนึงนะฮะพูดเรื่อง d e ลิเวชันคืออะไรนะฮะแล้วเราก็จะไปดูเครื่องมือคุณเครื่องจักรชุดใหม่นะฮะผูชิด,ดาวอัโตมาตาแล้วเราก็จะพิสูจน์อีคือเล่นกันนะฮะ อี u i v a เ e น c e เนี่ยถ้าเราจําได้นะฮะในการพิสูจน์นะฮะมันก็ต้องพิสูจน์2ทางนะ,ะโดยมากก็จะพิสูจน์2ทางก็คือทางหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าคุณมี Con Context ร m กั g e n า r a t e l a n g u a g e สักอันหนึ่งนะฮะคุณก็จะมี Pushdown a u t o m a t o นที่ Recognize มันนะ,ะอีกทางหนึ่งก็คือถ้าคุณมี push า o w n a โตมา a t a ที่ Recognize บาง Language คุณก็จะมี Con o n t t x t ฟรีกัมม m านะเพราะฉะนั้นพิสูจน์2ทางนะ,ะไปกับกลับนะฮะ เราจะดูแค่ขาไปนะฮะจาก C F G ไปเป็นผู้ช่วยดาวตัวมาตาขากลับนี่มันจะเลือดสาดมากนะฮะเราก็จะไม่ไม่ไม่ดูพิสูจน์อันนั้นกันนะฮะเราก็จะตัดออกส่วนปั๊มปิ้งเลมา่าปั๊มปิ้งเลม่าพาร์ตของ C F G เนี่ยเราก็จะใช้อย่างเดียวนะฮะเราจะไม่ดูพิสูจน์ไอเดียพิสูจน์คล้ายๆเดิมแต่ว่าลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะเราก็จะตัดเหมือนกันนะฮะนะโอเคเพราะฉะนั้นแผนการวันนี้นะฮะก็คือดูกลับมาทวนคอนเทกต์ฟิเกอร์มานะฮะดูผู้ช่วยดาวตัวมาตาเราก็พิสูจน์อีกคู่เลนด้านหนึ วันนี้ก็จะเรียนประมาณนี้พอพอเห็นพอเห็นกรอบคร่าวๆนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างวันนี้นะฮะก็ตามหัวข้อนี้เลยนะฮะ CFG ผู CF G, ้เร้ต u t มาต้ a คือเ e n แล้วก็ขาไปนะฮะ CFG ไป PDA normal form อันนี้จริงๆไม่ได้ใช้อย่างตรงๆนะฮะแต่เป็นการโชว์ให้คุณดูถึงเรื่องของการทำ simplify ตัว gamma นะฮะซึ่งมันจะมีประโยชน์ในเรื่องอื่นแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะฮะ past CFG เนี่ยเอ่อถ้าใครสนใจจะไปทำพวก programming language compiler ก็พยายามตั้งใจนิดนึงนะฮะ มันจะเป็นพื้นฐานของการออกแบบพวกคอมไพเลอร์ซึ่งเดี๋ยววิชาคอมพิวเตอร์ซิสเต็มแลบนะฮะน่าจะได้น่าจะได้ทำกันแต่ว่าน่าจะมีอาจารย์ชัยพอรอาจารย์เฉลิมศักดิ์น่าจะให้ตัวแกรมม่ากับพวกเรามานะฮะเราก็ใช้เครื่องมือในการสร้างตัวสิ่งที่เรียกว่าพาสเซอร์ซึ่งไอเดียขอ s พาสเซอร์พัชรีก็เป็นอะไรที่เราจะดูกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเพราะนั้นแผนเป็นประมาณนี้นะฮะมีคอมเมนต์อะไรก่อนไหมฮะมีคาถามไหมอ่ะคราวที่แล้วเราดูเรื่องกัมม่าเนาะก็ทบทวนเนาะ กาม่าหน้าต่างกามาก็จะอารมณ์นี้เนาะก็คือเราก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ละบรรทัดก็เป็นเอ่ออะไรนะ substitution rules นะฮะเป็นกฎ rule นะฮะบอกว่าตัวแปรด้านนี้นะฮะตัวแปรด้านนี้ตัวแปรนี้สามารถแปลงไปเป็นอะไรได้นะฮะข้างนี้จะเป็นตัวแปรเนาะล้วก็แปลงไปเป็นอะไรได้นะฮะแล้วก็เอ่อด้านขวาก็จะเป็นอะไรที่มันซับซ้อนอาจจะอาจจะเป็นตัวแปรเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าด้านซ้ายต้องเป็นตัวแปรโดดโดดนะฮะ มีของข้างเคียงไม่ได้นะฮะการที่มันเป็นตัวแปรหนึ่งแปลงเป็นอะไรการที่กดมันแอพพลายได้กับตัวแปรไม่ว่าตัวแปรจะอยู่ที่ไหนอะไรงไงก็ตามนี่คือความเป็นคอนเท็กซ์ฟรีของมันคือมันไม่สนใจคอนเท็กซ์มันไม่สนใจเลาะอะไรรอบข้างตัวแปรก็ใช้ได้เลยนะฮะทีนี้จากกราฟม่านี้นะฮะมันก็สามารถแทนได้หลายแบบเนาะแบบหนึ่งที่ทําได้ก็คือเราเริ่มจาก a ถ้าเราไม่ระบุอะไรนะฮะตัวแปรแรกที่กดแรกจะเป็น start variable นะฮะแล้วเราก็ apply กดไปเรื่อยเช่นใช้กด1ใช้กดหนึ่งไปเรื่อยแล้วก็ใช้กด2แล้วก็ใช้กด2จนหมดนะฮะจนไม่เหลือตัวแปรอะไรอีกนะฮะได้ของนี้มาเราก็บอกว่าจะ gamma g 1นะฮะ generate string 00 sharp 11ออกมาได้นะลำดับการแทนแบบนี้นะฮะเราเรียกว่า derivation นะ derivation ของที่มาพร้อมกับ derivation ก็คือ parse tree นะครับ เอ,อ่ตัวดิลิเวชันเนี่ยมันมันมีลักษณะเป็นลีเนียร์เนาะแต่พาสครีเนี่ยมันบอกว่าเออ่การแทนกฎเนี่ยโดยเริ่มจาก A นะฮะเราเริ่มจาก A เนาะจาก A เนี่ยมันแอพพลายกฎยังไงแตกออกมาเป็นเป็น0 0 0 1 1 1ได้ยังไงก็แสดงด้วยพาสครีแบบนี้ซึ่งเราน่าจะนึกออกนะในกรณีที่เป็นแกรมมาภาษาอังกฤษนะคราวที่แล้วเนาะโอเคเพราะนั้นโดยสรุปนะฮะอันนี้ทวนของเก่าเนาะแกรมมาเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะฮะ substitution rules นะกดในการแทนค่าเนาะตัวแปรอันนี้ก็คือตัวเ,เป็นซิมโบล์ที่ที่สามารถแปลงไปเป็นอย่างอื่นต่อได้นะฮะแล้วก็เทอร์มินอลนะ,ะก็เป็นสัญลักษณ์อื่นๆนะฮะสุดท้ายก็จะมี start start variable ซึ่งถ้าไม่มีระบุนะครับอย่าลืมก็จะเป็น left hand ด้านซ้ายของ top rules นะบางคนก็เรียกกดว่าเป็น production rules นะฮะก็คือเพราะเราเราสร้างเราผลิตสตริงเนาะมันก็เป็น production rule ไปนะ โอเคสับ okay. ที่เราใช้นะฮะเราก็บอก g a m กร describe language ถ้าเรามี g ก m m a g เราก็จะเขียน lg เป็น n g u g g e ที่เออเป็น language ที่ g describe นะฮะหรือบางทีก็จะใช้คำเรียกว่า language ของ g ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้น language ของ g 1นะฮะก็จะเท่ากับอันนี้นะ,ะซึ่งถ้าเราจำได้นะฮะอันนี้เป็น non-regular เนาะเพราะฉะนั้นแ a m m a cfg เนี่ยมันมีพลังมากกว่ามากกว่าหรือเปล่าไม่รู้มันสามารถ Describe บางภาษานะ,ะที่ที่ไม่ไม่ใช่เลกูล่าได้คำถามคือมันมีพลังมากกว่าเลกูล่า language หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะโอเคทีนี้ language ที่ describe ด้วย context-free grammar ก็เรียกว่า context-free language นะ,ะก็ definition แบบชัดเจนนะ,ะก็ context-free grammar ก็มี u อ f o r tuples นะฮะก็มี variables ตัวแปรนะฮะ่อ terminal นะฮะอันนี้ก็คือ concept เดียวกับ alphabet เลยเนาะก็คือเป็น อัลฟ a าเบตไม่มีเอสนะอัลฟาเบตนะฮะก็คือรายการของซิมโบลที่อยู่ในสตริงนะฮะแล้วก็กดนะฮะ rules แล้วก็ start variable นะก็มี4อย่างแบบนี้โอเคเราจะใช้คำว่า yield นะฮะก็คือหนึ่งสเต็ปเรียกว่า yield ถ้าไปเรื่อยๆก็เรียก derive นะก็คือแล้วก็เรียกทั้งก้อนนี้ว่า derivation นะฮะเนะพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงงเนาะอ่าวันนี้รอบรอบสองแล้วนะ,ะก็โอเคอ่ะ language G 3นะ language G อ่า เอ่อไม่ใช่กมมา G 3คืออะไรนะฮะคราวนี้เราดูแล้วเนาะพอพอจะเดาได้ไหมฮะว่า G 3คือคืออะไรเราลองเจเนเรตสตริงจาก G 3สักนิดหนึ่งเนาะนะเราก็เริ่มจากก็คือมีตัวแปรเดียวเนาะอันนี้ตัวแปรอันนี้เทอร์มินอลนะฮะกดมีอันเดียวนะฮะเริ่มต้นด้วย S ถ้าเราเริ่มจาก S เราเราลองสร้างอ่า i v a t i o n มาสักอันหนึ่งเนาะเพื่อเพื่อลองดูนะเราเริ่มจาก S ถ้าเราใช้กดแรกก็จะเป็น A S B นะใช้กดที่2ก็เป็น A กับ S นี่นะฮะก็เป็น SSB นะใช้กดที่แรกกับ S ข้างหลังดูนะฮะ ASASB นะฮะแล้วก็ใช้กดที่2กับตัวแรกก็จะเป็น ABB B, ครับทษ ASSASBB B, นะฮะแล้วก็สมมุติว่าสุดท้ายมันชักยาวแล้วเนาะใช้ใช้กดนี้กับ ใช้กดที่หนึ่งกับอันนี้ทีก็ a s a s b a s b b นะมี s อยู่สามตัวแล้วที่เหลือใช้ใช้กดใช้กดสุดท้ายนั่นฮะกลายเป็น epsilon ก็เป็น a เราอาจจะเอา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 จากข้างหลังก็ได้นะฮะ epsilon ก็หายไปเลยเนาะชิปแล้วก็เป็น a s a b a b b แล้วก็เป็น a a b a แบบนี้นะฮะก็ได้สตริงออกมาอันนี้ก็เป็นเดเรียชันแบบนึงตัวอย่างเนาะนี่ผมจะมาร์คให้ดูนิดนึงนะฮะว่าตัวที่มันงอกออกมาคือตรงไหนเนาะก็คือก้อนนี้อันนี้แทน S ก็ได้อันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แทนเอสตัวหลังก็ได้อน,นี้ออกมาแทน S ตัวหน้าก็ได้คู่นี้นะฮะแทน S อสีกตัวก็ได้ตรงนี้เหลืองๆคือขอบผลที่ได้จากการสับสติทิวนะฮะแล้วเราทำอะไรอีกนะน,นี่หายไปเนาะน,นี่หายไป แล้วก็น,นี่หายไปอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ d e ลิเว t i ชันนะฮะทีนี้ถ้าใครไปส่องเดานะฮะว่า s มันเป็นแกรมมาของอะไรก็น่าจะพอตอบได้ก็คือจะเป็นแกรมมาของสตริงนะฮะเอ่อ L ของ G3 เนี่ยเป็นแกรมมาของสตริงที่ W มีเป็นสมาชิกของ AB s t สตา w มี A จำนวน A เท่ากับจำนวน B นะฮะและจำนวน A มากกว่า B เสมอถ้าไ่จากต้นนะฮะท้าไรประมาณนี้นะก็คือถ้าไ่จากต้นเนี่ย A จะเยอะกว่า B ตลอดเนาะจริงๆตรงนี้นะฮะถ้าเราดูต่อนะฮะอันเนี้ยอันนี้นะฮะถ้าผมเขียนใหม่เป็น S ถ้าเราเห็นเครื่องนี้อันนี้จะจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเลยนะฮะมันคืออะไรเป็นสตริงที่เป็นวงเล็บที่ครบคู่ใช่ไหม เนาะเพราะว่าคุณวงเล็บก็ต้องติดกันแต่ว่าต่อกันได้อะไรได้นะครับเป็นเป็นเป็นตัวสตริงที่วงเล็บครบคู่ครับถูกต้องครับขอบคุณครับอ่ะโอเคดูตัวอย่างถัดไปกันอ่ะอันนี้ให้ให้ลองทําดูครับให้หา cfg ที่ประกอบไปด้วยสตริงฟอร์แมตนี้นะฮะ a b c นะฮะอ,อัลฟาเบตเราเป็นเอ่อตัวเทอร์มินอลเราคือ a b แล้วก็ c นะฮะแล้วประกอบด้วยสตริง a b c นะฮะโดยที่เอ่อ i กับ j มากกว่าเทั้ i j k มากกว่าเท่างศูนย์แล้วก็ i เท er ่าก er ับ j หรือ j เท่ k นะครับก็คืออยู่ในฟอร์มที่เป็นเอ่อ a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  แล้วก็ b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 , b, b c c ทีนี้ก็ i เท er ่ากับ j ก็คือจำนวน a เท er ่ากับ b หรือจำนวน b เท er ่ากับ c เคียนฮะเขียนเขียนกมัมมานี้ออกมาทีนี้เวลาเขียน o สมมุมติเรามีกฎนะฮะจะให้ o ก็ก็ใส่แบบนี้เลยนะฮะ s อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ o จุอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่ใส่ตัวแปรเพิ่มได้นะฮะ int อันนี้ o อันนี้นะฮะแล้วก็ใส่ใส่ใ ตัวแปรเพิ่มได้นะฮะสะดวกเลยนะฮะโอเคครับมาต่อกันครับอ,อ,อันแรกที่ผมจะให้ดูก็คืออันนี้นะฮะถ้าเรามีทริกหนึ่งที่เราใช้ได้จากอันนี้นะฮะก่อนที่เราจะจะมาทำตรงนี้นะฮะถ้าเรากลับไปถึงเรกูเลอเ t ชันนะฮะอันนี้มันคือการออเนาะใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามีคอนเทก t f ฟรีแกมมาสองอันนะฮะอันหนึ่งเป็นเอ่เอ s หนึ่งเป็นอะไรไม่รู้แหละก้อนเป็นก้อนหนึ่งอันนี้นะสมมุติว่าตบ ตัวแปรไม่ไม่ซ้ำกันด้วยนะฮะถ้าซ้ํากันคงจะยากนึงอีกอันเป็น s 2อะไรก็ไม่รู้เนาะทีนี้คุณจะสร้าง language ที่เป็น union เอ่อสร้าง grammar ที่ describe language ที่ union กันของ2อ,อันนี้เราทําไงครับเราก็ทําได้ไม่ยากเนาะเราก็สร้าง s แล้วก็เป็น s 1 or s 2นะฮะนี่เนาะก็คือ union ถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตก็ก็ข้อนี้ก็อาจจะง่ายเนาะแต่ว่าจริงๆมันจะเอาไปใช้พิสูจน์อย่างอื่นด้วยแต่ว่า สังเกตว่าตัว Syntax มันแบบโคตรคลีนอะนะก็คือแบบเอ้ยูเนียนก็แค่นี้เลยนะทำทำอย่างเงี้ยก็ยูเนียนได้ละนะฮะโอเคนี้เราจะทำนี่ยังไงเราก็ลองลองทำแบบแบบเอเจ g เน e เร t เ a กับ b เท่ากันก่อนเนาะแล้วก็ C ค่อยเท่ากันทีหลังนะฮะผมก็ลองมาทำา a กับ b ให้เท่ากันเนาะเราก็สร้างแกรมมาเป็น a แล้วกันทำไงให้ออกมาเป็น a กับ b เท่ากันครับเราก็ต้องพ่น A แล้วก็ a แล้วก็ b เนี่ยอย่างนี้เนาะเท่ากันแล้วก็สเกลมันงอก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 จากตรงกลางได้ตลอดเนาะหรือไม่ก็เอ่อกลายเป็น empty string นะฮะอันนี้อันนี้ได้ a b แล้วแต่ว่าไม่ไม่มี c เนาะถ้าเราอยากได้ c ด้วยก็เราก็สั่งอ่าแสตมมาเป็น b เนาะแต่ c ยาวกี่ตัวก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเอ่ออ,อ,อันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นอ่อเป็น b แล้วก็ c นะฮะแล้วก็ c ก็เป็น c กับ c นะฮะหรือ empty string นะฮะดูออกไหมฮะว่าอันนี้มันจะ generate a a กับ b a b c ที่เท่ากันไม่ใช่ a a a b c ที่ a กับ b เท่ากันเนาะดูดูออกไหมฮะก็คือ a a a นี่คือตัวหน้าเนาะเดี๋ยวนะโทษครับ a นี่คือคือ a กับ b คุณบังคับให้มันเท่ากันโดยการ generate ของหน้าตาแบบนี้เนาะ ส่วน c คือก้อนหลังเนาะแล้วก็ c c แปลงไปเป็น c c คุณก็แทรก c ขา้างหน้าเนาะหรือไม่ก็หายตัวไปเลยสังเกตว,ว่า g a ม m a เนี่ยจะเป็น part i เท่ากับ j โอเคไหมฮะทีนี้คุณก็สามารถสร้างสร้าง g a ม m a อีกอันหนึ่งเนาะที่ที่เป็นอีก part หนึ่งเนาะเราก็จะเรียก b prime แล้วกันเท่ากับอะไรไม่รู้แหละอันนี้อนนอันนี้ i เท่ากับ j อันนี้ J เท่ากับ K แล้วเราก็มีสติแกรมมาแรกนะฮะก็เป็น B or B prime อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคุณก็ได้คอน t f กฟรี Contact Free, แกรมมาที่ describe ภาษานี้แล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะสังเกตว่าเราสามารถออกแบบแบบรวดเดียวก็ได้เราจะแบ่งเป็น2เคสก็ได้เนาะ,ะเราก็ใช้ใช้การยูเนียนแบบที่เราพูดไปตอนต้นนะฮะโอเคอ่ะลองมาดูตัวอย่างอันนึงนะฮะอันนี้เป็นแกรมมา C Prime 4นะฮะก็มีอะไรบ้างนะฮะมี Start Symbol เป็น Expr นะฮะ Expression นั่นเลยนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะฮะกดก็บอกว่าเวลาทำความเข้าใจกดนะฮะเราอาจจะตีความนี้ก็ได้นะฮะ Expression เป็นอะไรได้บ้างนะฮะ Expression ก็คือ a, a ก็คือตัวแปรหรือวงเล็บของ Expression หรือ Expression คูณ Expression หรือ Expression คูณ Expression, ณ expression. บวก Expression อันนี้มันดูมันดูเป็น recursive definition เนาะตัวแกรมมาก็จะอารมณ์แบบนั้นเนาะมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้นะฮะทีนี้ string จาก G4 เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างนะฮะมันก็อาจจะเป็น a คูณ a อันนี้ก็ใช่ใช่ไหม a คูณ a มาได้ไงก็ถ้าดู parse tree ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมฮะก็เป็น a ก็เป็น exp ของเขียนเป็น e นะ expression ใช่ไหม เสร็จแล้ว expression คูณกับ expression ก็เป็น expression ด้วยกดด้วยกดอันนี้นี่นะดูรูป p a s s t r e ก็จะหน้าตาแบบนี้แต่ผมเขียนกับข้างเนาะโอเคเอบวก A คูณ a, a อันนี้ก็ใช้ได้นะฮะเราก็จะเห็นว่าเอออะไรนะเเป็น expression A นี่ก็เป็น expression พอคูณกันก็ใช้กฎนี้เนาะก็เลยกลายเป็น expression แล้วก็ใส่วงเล็บ ก็ได้เป็น expression แล้วก็บวก a a เป็น expression ไล่มาแบบนี้นะฮะประมาณนี้ก็จะได้ parse tree ของ expression มาเป็นแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างนิดนึงนะฮะทีนี้จาก gamma g4 เนี่ยนะฮะ gamma g4 เนาะผมเขียนให้สุกข้างๆนี้เนาะให้หา parse tree ของ a บวก a คูณ a ใน gamma นี้ครับโอเคมาดูเฉลยกันนะฮะอันนี้จะเป็น จะเป็นแก m มมาเวอร์ชันที่เบสิกนะฮะขออภัยด้วยในที่เมื่อกี้ที่ให้ทำเป็นในการบ้านจะเป็นเวอร์ชันที่จะเป็น G 4นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะดูต่อไปแต่ว่าเราเอาอนนี้ก่อนเนาะ,ะโอเคเอบวก A คูณ A เนาะ,ะถ้าถ้าเอาเป็นพา s ์สรีก็เราเราก็จะเริ่มจากเ e. อนะฮะก็มีบวกกับคูณเนาะ,ค,ะคุณก็เลือกได้ถ้านี้มันมันก็เลือกบวกก็ <ๆ S 1> ได้คูณก็ได้สมมุติถ้าเราจะทำบวกก่อนเนาะก็แตกอกเป็น E บวก E แล้ว e ตัวนี้ก็กลายเป็น a นะฮะ e ตัวนี้ก็ออกมาเป็น e คูณ e อันนี้กลายเป็น a นี่ก็เป็น a นะฮะนี่ก็เป็นแบบหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าเราเราแปลงขอโทษครับตกนี้แปลงอีกแบบหนึ่งคือเราเราจับจับอันนี้ก่อนเนาะข้างหลังนะฮะอันนี้ก็จะมองเป็น e แล้วก็ e คูณ e เนาะสแลว์ e ตัวนี้ก็กลายไป e บวก e แล้วค่อยเป็น a a a, a นะฮะสังเกตว่า parse tree เนี่ยนะฮะไอเดียของ parse tree เนี่ยมัน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 บอกว่าจากสตริงที่เราต้องการเนี่ยมันสร้างมาจาก gamma ยังไงเนาะสร้างมาจาก g a ม m ายังไงแต่ถ้าเราเริ่มที่สตริงเนี่ยนะฮะเริ่มที่สตริงเนี่ยแปลงกลับไปหา parse tree ก็เป็นการกลับมาตีความว่าสตริงเนี่ยอยู่ในภายใต้ generate ภายใต้ gamma นี้หรือเปล่านะฮะ เป็นการตอบคำถามนี้เนาะซึ่งถ้าเรานึกถึงเคสของคอมไพเลอร์เนี่ยนะฮะคอมไพเลอร์เวลาเราเอาโค้ดใส่คอมไพเลอร์เนี่ยคอมไพเลอร์ก็จะมีแกรมมาเนาะมันก็ต้องแปลภาษาว่าโปรแกรมเราถูกหรือเปล่าเนี่ยก็คือการพาสซอร์สโค้ดอ่ะเรารับซอร์สโค้ดไปใส่คอมไพเลอร์คอมไพเลอร์ก็พาสแล้วก็ไปตีความเอาไปอย่างอื่นแต่ว่าสเต็ปแรกที่มันต้องทําก็คือการพาสตัวซอร์สโค้ดของเราว่าตรงตามแกรมมาของภาษาโปรแกรมหรือเปล่านะคอนเซ็ปต์เดียวกันเนาะ โอเคเพราะนั okay. ้นนี่ก็คือ p a s ์3สังเกตว่ามันมีได้2 p a s า3์นะมี2ีสองซึ่งถ้าเรา,เามาตีความนะฮะว่า p a s ์3เนี่ยมันมันบอกความหมายของประโยคนี้ยังไงเนี่ยนะฮะมันจะได้ความหมายออกมา2แบบเนาะเหมือนที่คุณเคยเห็นคนแบบถามเครื่องหมายเนี่ยครับหนึบวกสคูณสามเนี่ยได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคุณก็บอกเอ้ยโอเคถ,ถ้าคุณใช้ p a s ์3แบบนี้เนาะคุณก็จะได้อันนี้ออกมาเป็นแบบ จับคูณกันก่อนแล้วค่อยมาบวกใช่ไหมฮะอันนี้คุณก็ได้ว่าเออถ้าคุณทําแนวนี้ก็ได้เจ็ดเนาะแต่ถ้าเกิดคุณทาทาแนวนี้จับบวกกนก่อนแล้วค่อยคูณคุณจะได้เก้าเนาะแล้วคุณก็ไปเถียงกันเละเทะในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะ,ะอย่าไปอย่าไปเถียงกับเขานะฮะก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรถ้าสังเกตว่ากรมาถ้ากรมาเป็นแบบนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ambiguity นะฮะก็คือความกำกวมที่อยู่ในกรานะฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็ไม่แปลกอะไรนะฮะเขาบอกว่า ก a มม a านะฮะจะสร้างสตริงที่มีความกำกวมนะฮะถ้ามีพา s ์ตทรีสองอันนะฮะสำหรับสตริงหนึ่งอันนะฮะ exists t o o m o r e นะฮะไม่ใช่ d e r i v a t i o n นะฮะ d e r i v a t i o n เนี่ยมันมีได้หลายแบบนะฮะมีได้หลายแบบถ้าเรากลับมาดูรูปนี้นะฮะอย่างเช่นพา s t ตทรีรูปแรกเนี่ยมี d e r i v a t i o n ได้หลังหลายแบบนะฮะอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะผมให้ดู e แล้วก็มเป็น e บวก e ใช่ไหม เสร็จแล้วคุณจะแอพพลายสุกดข้างหลังก่อนหรือกดข้างหน้าก่อนคุณก็จะเอาข้างหน้าก่อน A บวกออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยไป A บวกอคูณ e อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าหรือสเต็ปนี้คุณอาจจะทําอีกแบบหนึ่งออกเป็นจาก e บวก e กลายมาเป็นเอบวกอคูณ e ก็ได้นะเราก็ค่อยค่อยแปลงันเป็น A เพราะฉะนั้นดีเลเวชันเนี่ยมีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะมันมีได้หลายแบบเพราะนั้นการมีหลายดีเลเวชันไม่ได้แปลว่า มีความกำกวมนะฮะโอเคไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณมีหลายพาสทรีอันนั้นอนะ่ะมันจะมีความกำกวมเกิดขึ้นนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เออเราก็จะบอกงี้ครับทีนี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจัดการปัญหาไม่ให้มีความกำกวมคือถ้าเรามีพาสทรีอันนึงเราอยากได้ดีเวร์ชันที่มันเป็นอันเดียวได้ไหมคือถ้าเราบอกว่ามีดีเวอร์ชันหลายอันด,ด้วยมันก็จะงงๆเนาะเราก็จะนิยามดีเวอร์ชันแบบพิเศษขึ้นมาอันนึงนะครับเขาเรียกว่า left most e r i v a t i o n ซึ่งเดี๋ยวในการบ้านจะมีแต่ว่าคอนเซปต์นี้จะโผล่มาอีกนะฮะนะฮะ leftmost derivation ก็คือการทำ e r i v a t i o n ที่ตัวแปรเวลาโดนแทนค่านะฮะจะโดนตัวซ้ายสุดก่อนเสมอนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะเมะื่อกี้นะฮะ a คูณ a ใช่ไหม a บวก a คูณ a เนี่ย d e r i v a t i o n ก็จะมี e กลายไปเป็นอะไรนะ e บวก e เนาะ แต่ถ้ามันจะเป็น leftmost derivation เนี่ยนะฮะถ้าเราถ้าเราแทนค่าแบบนี้เนาะ e บว e คูณ e เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเราแทนเราแทนตัวนี้ด้วยกฎนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ไม่ใช่ l e f t m o d e derivation นะฮะมันต้องมันต้อง expand ที่ตัวนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแปลงมาเป็นใช้ past tree ร,รูปแรกนะฮะรูปแรกรูปนี้เนาะคุณจะต้องเป็นเอบวก e ก่อนแล้วก็ค่อยแปลงมาเป็น a บวก e คูณ e แล้วค่อย a บวกต้องต้องแปลง e ตัวนี้เป็น a เนาะแปลงแปลงตัวขวาไม่ได้เนาะก็จะเป็น a คูณ e แล้วก็เป็น a บวก a คูณ e อันเนี้ยเป็น leftmost derivation นะซึ่งผมก็จะไฮไลท์ให้ดูนะว่ามันตัวไหนดีดีก็คือเราก็แทนแทนตัวนี้เนาะแล้วก็แทนตัวนี้แล้วก็แทนตัวนี้แล้วก็แทนตัวนี้ แล้วแทนตัวนี้ตัวนี้สังเกตว่าเราดีไลท์ที่ตัวตัวซ้ายสุดตลอดนะฮะเราก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็น leftmost derivation นะฮะนะเพราะนั้น1นึ่ง parse tree จะมี leftmost derivation ได้แค่แบบเดียวนะฮะเพราะว่าเราเราก็เหมือนการวิ่งไปใน p a r s t r นะมันมันวิ่งได้แบบเดียวที่เราจะทำให้มันเป็น leftmost นะฮะนะอันนี้ก็จะเป็น derivation แบบพิเศษเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมันจะมาโผล่อีกนะจะโผล่อีกผมก็ย้ำให้ดูตรงนี้หน่อยนึงก่อนเนาะโอเคโอเคทีนี้ definition ของเรานะฮะ เราจะบอกว่าสตริงเนี่ยมัน d e r i v e มาแบบ Ambiguously นะฮะถ้ามันแ or ท or อมอลเลฟมอสเดลิเวชันนะ two or more ซึ่งก็จะสอดคล้องกับมีท or อมอลพล t t ต e เนาะเราก็บอกแกมมาเนี่ย a m b i g u o u s นะมีความกำกวมถ้าสร้างบางสตริงที่ออกมาได้แบบ Ambiguously นะครับโอเคนะคอนเซปต์ตรงนี้คือ left most derivation นะฮะก็คือแทนตัวแปรด้านซ้ายสุดก่อนตลอดนะฮะโอเคอ่ะทีนี้ ถ้าเราไม่อยากให้มีอ,อะไรนะถ้าไม่อยากให้มี ambiguity นะฮะในการตีความ expression เนี่ยมันจะมี gamma นี่ครับที่ที่ซับซ้อนขึ้นนะฮะก็คือเขาบอกนี้ครับ expression ก็อาจจะเป็น expression บวกเท r m หรือเท r m ก็ได้ส่วน term เนี่ยจ,จะเป็นเท r m คูณ factor หรือเป็น factor ก็ได้ส่วน factor จะเป็น expression ที่มีวงเล็บหรือตัวแปรก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้คือตรงกับกันบ้านแล้วเนาะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเ ตัว a บวก a คูณ a เนี่ยมันจะแปลงได้แบบเดียวนะมันจะแปลงได้แบบเดียวอันนี้ที่ลองทำกันมาแล้วน่าจะพอเห็นเนาะมันก็จะเป็น expression นะประกอบกับ expression บวก term นะส่วน expression นี้ก็จะกลายเป็นกลายเป็นเดียนะอันนี้ยาวนิดหนึ่ง expression จะมาเป็น a มันต้องเป็น expression แปลงเป็น term term เป็น factor factor เป็น a เนาะนี่ยแบบนี้ส่วน บวกกับเทอมเนาะเทอมก็จะกลายเป็นเอ่อเทอมเท่ากับเทอมคูณแฟกเตอร์นะฮะแล้วแฟกเตอร์ก็กลายเป็น A เนาะส่วนเทอมก็กลายเป็นแฟกเตอร์แล้วกลายเป็น A นี่จะเป็นเป็นพาส์ฟีเดียวที่ทําได้นะฮะเราจะไม่สามารถกรุ๊ปเอบวกเอแล้วมามา,มาทำอะไรกับการคูณได้เลยนะเพราะบวกเพราะบวกแล้วมันกลายเป็นเอ็กเพรสชันใช่ไหมเอ็กเพรสชันมันไปทําอะไรกับคูณไม่ได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ก็จะจะเป็นแบบเดียวนะฮะตัวนี้จะเป็นอันแอันบิวอัสอ่ะโอเคนะฮะ อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เรื่องของคอนดิฟริกัมม่านะฮะับพาร์สฟรีเดลิเวอชันแล้วก็เอมบิวกิตี้แล้วก็เลฟเดลิเวอชันนะฮะนั้บบนรีแคปแป๊บหนึ่งนะฮะรีแคปแบบเทอร์โบนะฮะก็เราพูดถึง CFG เนาะพาร์สฟรีเดลิเวอชันแล้วก็เลฟมอสเดลิเวอชันนะฮะแล้วก็เอมบิวกิตี้นะฮะกิตี้นะอ่ะโอเคนะฮะพาร์สของแกมม่าก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะทีนี้กลับมาคำถามครับมาคำถามเนาะ โอเคอันนี้อันนี้คำถามก็คือว่าเอ้ยอันนี้ DFA จำ DFA น,นี้ได้ไหมฮะอันนี้คืออะไรเอ่ย DFA ที่ถ้าจำได้อันนี้อันนี้ DFA อะไรครับ Recognize ภาษาที่มัน Recognize ก็คือ W ที่ W นะฮะขึ้นต้น W นี่อยู่ใน A B Star และขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอ,อักษรเดียวกันนะฮะ เรามี CFG ที่ที่ describe ภาษานี้ไหมฮะเราจะออกแบบ CFG ที่ตรงนี้ได้ยังไงฮะสังเกตว่าถ้าไอไอเดียแบบเดิมก็คือมันเป็น R เนาะขึ้นต้นด้วย A หรือไม่ขึ้นต้นด้วย B คุณก็สามารถออกแบบ CFG ได้แบบไม่ไม่ยากนักนะฮะคิดว่าน่าจะทําได้ผมจะขอข้ามไปฝากไว้คิดแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันเนี้ยถ้าเรามี DFA นี้นะฮะเราก็สามารถ หาคอนดิกฟรีกัมมาที่ describe ภาษานี้ก็ได้อันนี้คือ,อ,อ accept ตัวที่ผลรวมหลังรีเซ็ตนะฮะหารสมลงตัวเนาะคิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันนะทำได้เหมือนกันทีนีออ้คำถามก็คือคำถามก็คือว่ามันมีวิธีการแปลงจากจากออ DFA เนี่ยเป็น CFG ไหมนะฮะคำถามที่เราสนใจนะฮะก็คือเราจะเทียบ regular เราสังเกตว่าถ้ามี CFG ถ้ามี DFA ก็คือเป็น Regular l a n g u a g e เนอะเรามี Regular l a n g u a g e นะฮะเรามี Context Free l a n g u a g e นะฮะคำถามก็คือว่าใน Context Free l a n g u a g e เนี่ยม,มันมันมี Non-Regular l a n g u a g e บางอันเป็น Context Free l a n g u a g e คำถามคือเอ้ย Regular l a n g u a g e ทั้งหมดเนี่ยเป็น Context Free l a n g u a g e ด้วยไหมนะฮะคำถามกลับไปที่รูปนี้เนาะหน้าแรกเราเลยเนี่ยคำถามกลับที่รูปนี้ก็คือเรามี Regular l a n g u a g e เนาะ Regular l a n g u a g e แล้วเรารู้ว่ามี คอนเทกต์ฟรีแกรมมาเนี่ยเมื่อกี้เราดูเนาะคอนเทกต์ฟรีแกรมมาเนี่ยคอนเทกต์ฟรีลังกูเอสเนี่ยมันมันคอนเทนนอนเรกูลาร์ลังกูเอสบางอันเนาะคำถามคือไอ้ก้อนเนี่ยที่มัน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 เป็นบางส่วนเรกูลาร์ลังกูเอสไหมหรือว่ามันมันเป็นมันกินเรกูลาร์ลังกูเอสเข้าไปหมดเลยนะฮะนะคำถามคือ cfg เนี่ยแน่นอนมั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 นจะเอ่อตัวคอนเทกต์ฟรีลังกูเอสเนี่ยเอ่อ non เรกูลาร์ลังกูเอสบางอันเป็นคอนเทกต์ฟรี คำถ,ถามคือแล้ว regular language เนี่ยเป็น c o n t e x t Free ด้วยไหมหรือว่ามันความสัมพันธ์ระหว่าง l a n g u a g สองตระกูลเนี่ยมัน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 สัมพันธ์กันแบบไหนนะมัน Contain กันอยู่ข้างในเลยไหมหรือมันเป็นแค่ Intersection กันรูปนี้เนี่ยนะ,ะเราถามคำถามนี้เนาะมีสองเคสเนาะก็คือเคสหนึ่งนะฮะก็คือเป็นแบบนี้นะฮะ c o n t e x t Free แล้วก็ r e g u l a r เนาะหรือเคสสองก็คือ regular language อยู่นี่นะก็คือ ถ้าเป็นอันนี้ก็คือพลังต่างกันเนาะล a งเกดสองชุดนี้พลังต่างกันอันนี้คือ Context Free มันเก่งกว่าแน่ๆเพราะเรารู้ว่ามันมี non regular language บางอันเนาะที่ Context Free มันมันเล็ o g n i z e ได้นะฮะโอเคไหมฮะมันจะเป็นเคสนี้หรือเปล่าซึ่งไอ general procedure ที่ผมถามเนี่ยก็คือถ้าเรามีวิธีการที่สามารถแปลงทุกๆ DFA นะฮะให้กลายเป็น c FG ที่ generate ภาษาที่ DFA recognize นะฮะถ้าเราทำแบบนั้นได้ปุ๊บเราก็จะได้ว่าเราจะได้ว่าเราอยู่ในอยู่ในเคสนี้นะฮะถ้าตอบ yes เราก็อยู่อันนี้ถ้าตอบ no ก็คือ maybe maybe อยู่นี่นะฮะโอเคไหมฮะทีนี้เอ่อคำตอบจริงๆเนี่ยนะฮะคำตอบจริงๆเนี่ยคือคือนี้นะฮะ yes นี่นะฮะผมสปอยเลยเนาะคือจริงๆเราสามารถจริงๆจะมีการบ้านให้ทำแต่ว่าจริงๆ เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะฮะคาตอบ yes เนี่ยผมจะไม่ไม่พิสูจน์ให้คุณดูเนาะแต่ว่าเราจะเอาไอเดียให้ดูว่าทำไมมันตอบ yes นะฮะถ้าเราจำได้นะฮะผมจะแบบสเก็ตแบบเร็วมากเลยถ้าเราจำได้ตัว regular expression นะฮะสามารถนิยามผ่านได้6กด6ข้อเนาะเป็น a เป็น empty เป็นอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็เป็น r1 อ1 union r2 r1 concat r2 แล้วก็อะไร not ใช่ไหมฮะ นิเกชันเนาะเอ้ยไม่ใช่สตาโทษค,ครับสตา r1 สตาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราตัวเนี้ย cfg ของตัวเนี้ยก็สามารถทำได้เนาะสามสี่เคสเนี่ยเราสามารถหาแกรมมาได้หาแกรมมาได้ทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถบอกว่าถ้าเราถ้าอันนี้เป็น cfg อันนี้ก็จะเป็น c ตว Union นัวยูเนียนเป็น cfg ด้วยถ้ามี cfg แล้วก็คอนแคทก็เป็น cfg แล้วก็ถ้าสตาถ้า r เป็น cfg สตาก็เป็น cfg ด้วยเนี้ยแปลว่า มันก็มีคุณสมบัติ close คุณก็สามารถจะ,จะสร้าง regular expression สร้างตัว cfg ที่ describe language ของ regular expression ใดๆก็ได้ถ้าเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็จะมันจะหล่นมาเป็นเคสนี้เนาะซึ่งจริงๆจ,จ,จ,จะมีเป็นการบ้านแต่ผมตัดออกไปแล้เพราะมันการบ้านเยอะเกินไปแต่ว่าไอเดียก็จะเป็นอารมณ์นี้เนาะซึ่งแปลว่าเราอยู่เขตนี้นะฮะคือ cfg ใหญ่กวา่า regular language นะฮะประมาณนี้นะฮะ ก็สเก็ตชห้ฟังคร่าวๆก่อนนะฮะประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปดูหัวข้อถัดมานะฮะหัวข้อถัดมานี้ผมจะไปให้เร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยสำคัญมากกับกับไอ้นี่ของเราเท่าไหร่นักนะฮะโอเคเอ,อ่อตัวแกรมมาที่เป็นเลกูล่าแลงวูเอชเนี่ยนะฮะเรานี้ยามผ่านทางกฎหกข้อนะซึ่งข้อค่อนข้างซิมเพลทีนี้พอมาเป็น C F G แล้วเนี่ยนะฮะ มันมันเขียนได้หลายแบบมากเลยมันก็ซับซ้อนมากในการจะพิสูจน์อะไรต่างๆของมันเนี่ยบางทีถ้าเราต้องการจะบอกว่าถ้ามีเอ่อ CFG เป็นอันนี้เอ่อเราต้องการจะสร้างของให้มันมีฟอร์แมตบางอย่างที่มันสเปซิฟิกเนี่ยมันจะทำมันจะทาได้ยากมากเลยนะมันจะทำได้ยากมากเลยนะฮะคำถามก็คือว่ามันมีซิมเปิร์ฟอร์มของ CFG หรือเปล่าคือคือแกมม่าเนี่ยถ้ามันเขียนให้มันอยู่รูปแบบง่ายกว่านี้ได้หรือเปล่านะฮะมันก็มีคนเสนอมานะฮะอันนี้ อันนี้มันจะไม่ค่อยต่อเนื่องกับพาร์ทอื่นของเราเท่าไหร่นะฮะมันจะเป็นแต่ว่าคิดว่าเวลาคุณเรียนเรื่องกัมม่าคิดว่าตรงนี้รู้ไว้ก็น่าจะมีประโยชน์นะ,ะก็คือ,อมีนะฮะเขาเรียกว่าชอมสกี้นอร์มอลฟอร์มนะฮะโอเคมันจะมีเขาเรียกนอร์มอลฟอร์มนะ,ะมันจะเป็นเป็นรูปแบบที่มันซิมพล i f ฟายของบางอย่างนะฮะตัวกัมม่าก็เหมือนกันมันก็จะมีที่เรานิยมใช้กันก็เรียกว่าชอมสกี้นอร์มอลฟอร์มนะฮะผมก็จะพูดถึงมันนิดนึงนะะเพราะว่า,าคนคิดนี้เขาก็ เป็นก็คนคนดังเหมือนกันนะฮะก็โอเคชอมสกีนอฟฟอร์มาจากชื่อคนนี้นะฮะเป็นนักนักวยายกรนักภาษานักภาษาศาสตร์นะฮะตอนหลังก็มาเป็นแอคทีวิสต์แล้วนะฮะเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแล้วนะฮะแต่ก็เป็นเคยเป็นเอ่อนักภาษาศาสตร์มาก่อนนะฮะนอมชอมสกีนะฮะโอเคเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าคอนดิกฟรีกัมม่าจะอยู่ในชอมสกีนอฟฟอร์มนะฮะถ้าทุกๆกกฎ อยู่ในฟอร์มนี้นะฮะคือจะซิมพลิฟายไปมากเลยนะฮะก็คือตัวแปรแปลงเป็นตัวแปรสองตัวหรือตัวแปรแปลงเป็นเอ่อเทอร์มินอลนะฮะแค่นี้เลยนะฮะตัวแปรแปลงเป็นตัวแปรสองตัวหรือตัวแปรแปลงเป็นเทอร์มินอลนะฮะแล้วก็มีกฎหนึ่งนะฮะเอ่อด้านขวาเนี่ยห้ามเป็นสตาร์ทซิมโบลนะฮะห้ามเป็นสตาร์ทแวริเบิล์ทศนะฮะแล้วก็มีกฎพิเศษได้นะฮะสามารถถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีสตริงว่างไม่ได้เนาะ แต่ว่าอันนี้ก็คืออันนี้เรายอมกดกดอันนี้อันเดียวนะฮะถ้าถ้าจะเป็นว่างๆก็ต้องเริ่มจาก start variable เท่านั้นนะ,ะถ้าไม่มี string ว่างก็จะจะจะ,จะ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 ไม่เป็นไรนะถ้าถ้าถ้า language contains string ว่างก็จะมีกดนี้กดเดียวนะที่เหลือสังเกตว่าไม่มีไม่มี e อ s i l o n เลยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่แบบ simplify มากเลยนะฮะโอเคทีนี้เอ่อ ผมจะเสเตตตรงนี้เร็วๆแล้วให้ดูไอเดียคร่าวๆนะฮะลงจะเราจะไม่ลงดีเทลมากนะฮะเนะี่ยก็คือเอ่อถ้าเรามีคอนดิกฟีกัมมาใดๆนะฮะสามารถเจนเนอเรทได้ด้วยคอนดิกฟีกัมมาในชอมสกีนอร์มัลฟอร์มก็คือคอนดิกฟีกัมมาใดๆนะฮะก็คือจะส,สามารถเอ่อจริงๆถ้าประโยคนี้นะเฮาให้ถูกต้องเป็นคอนดิกฟีลังกูเอจนะฮะใดๆน,นะฮะจะสามารถเจนเนอเรทได้ด้วยคอนดิกฟีกัมมาในชอมสกีนอร์มัลฟอร์มนะไอเดียก็คือถ้าเกิดคุณมีกัมมาใดๆนะฮะ ได้เราก็จะแปลงเป็นให้อยู่ใน C N F ได้นะฮะนะ,ะโอเคนะฮะเ,เราจะไม่พิสูจน์นะเราจะไม่พิสูจน์แต่เราจะดูไอเดียเ่าว่าเขาแปลงยังไงนะเรื่องของการแปลงเพื่อรักษา e q u i v a l e n c เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาโผล่อีกตอนเราดูเรื่องพวกเอ่อเอ่อ N P completeness อะไรต่างๆเพราะนั้นผมเลยอยากให้เราผ่านตาสักนิดหนึงตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบไปท่องหรืออะไรเงี้นะฮะก็ขอให้ผ่านตานีหนึ่งแล้วกันนะฮะ ผ่านต,ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมผมผมจะเบรกนะครับโ okay. อเคไอเดียก็คือตัวชอมสกี้นมอลฟอร์มมันมีลิมิตของของของดีลิเวชันของของ substitution rule เนาะก็คือเพราะนั้น cfg ธรรมดาเนี่ยมันมี substitution rule นะฮะได้หลากหลายเนาะแต่ว่าอันนี้มันมี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 ได้แค่สองแบบวิธีการแปลงก็คือเราต้องเอา substitution rule ที่มันแปลกๆอะ่ะทำให้เหลือแค่สองฟอร์มนี้เท่านั้นนะฮะก็ วิธีการแปลงก็ถ้าไล่ไปตามลำดับก็จะแบบนี้นะฮะเราก็ดูว่าอย่างแรกคือจัดการก่อนว่าเงื่อนไขแรกคือ start variable นะฮะอยู่ทางขวาไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ากดที่มันแตกที่มันไม่ได้ก็อาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรือหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นตัวอย่างเนาะเราก็จัดการทําแบบนี้ครับเราก็สร้าง start variable ใหม่ s0 แล้วก็ชี้ไปหา s แค่นี้ก็จบเลยนะเพราะนั้นจะไม่มี start variable ใดๆท,ที่ที่ start ด้านขวาอีกแล้ว นะเพราะนั้นก็เคลียร์ไปเรื่องหนึ่งนะโอเคการแปลงมันจะเป็นกฎแบบนี้นะฮะสเต็ปที่หนึ่งอสเซอรี่สองฮะก็คือเอปซิลอนนะฮะกฎต่างๆมีกฎที่มีเอปซิลอนไม่ได้เนาะนะทีนี้ถ้ามีเอปซิลอนคุณทำไงนะ,ะเช่นเอ,อ A แปลงเป็นเอปซิลอนได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำไงนะฮะก็ตัด A ทิ้งนะฮะตัดกฎแบบนี้ทิ้งเลยนะฮะแล้วทุกที่ที่มี A ก็เอาเอปซิลอนไปแทนให้หมดเลย นะฮะประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเอ่อก็เหมือนเอาเอากดนี้ทิ้งเนาะแล้วก็อันนี้ที่มี A ได้ก็เติมเข้าไป AB เข้าไป BA CA ใช่ไหมฮะก็ก็กลายเป็นเนี้ยบีเอแล้วก็เอ่อบ a C ประมาณนี้นะฮะก็เติมกดเข้าไปอีกนะก็คือ A กลายเป็นเอฟซีเอนนะฮะกลายเป็นแบบนี้อันนี้ก็แตกมันทุกแบบเลยนะฮะแบบนี้นะฮะ พอทำงนี้ได้แล้วก็ a กลายเป็น a a ด้วยอ่ได้ครับตก b c ด้วยครับใช่ครับก็ตามนี้เลยครับ b c นะฮะก็คือลองตัด a มันทุกแบบเลยนะฮะแล้วก็เติมเข้าไปแล้ว a กลายเป็น a a ใช่ไหมก็ก็เหลือแค่ a เป็น a a แล้วก็ a เปล่าๆอย่างนี้เลยนะฮะนะไล่เราก็ไล่คลีนกดนี้ทิ้งไปนะประมาณนี้นะทีนี้ unit rules นะฮะก็คือของทุกตัวต้องแปลงไปเป็น terminal เนาะได้ตัวเดียวเนอะอันนี้เป็น terminal ได้หลายตัวแล้วก็มีความซับซ้อนอย่างนี้เนาะ เราก็เคลียร์เคลียร์ซะนะฮะก็สมมติว่าเ a, a ไปเป็น B อย่างนี้เนาะเราก็เปลี่ยน A ไปเติมอะไรที่มี A ไปเป็น B ก็เติม B เข้าไปให้หมดเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยกดมันจะประมาณนี้ไม่ต้องไปท่องเนาะมันก็จะแปลงได้แล้วกันไล่ไล่ลุยไปลองรููกดที่มันยาวก็ใส่ตัวแปรย่อยเข้าไปนะฮะเติมเข้าไปสัด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสัดเข้าไปนะ,ะสุดท้ายมันจะได้รูที่ ที่มีเทอร์มินอลปนกับตัวแ r ร์เบลเนาะทั้งแบบนี้ก็ก็แทนเข้าไปด้วยตัวแปรครับสัดๆัดัดเข้าไปนะจนครบเลยนะฮะก็ด้วย5สเต็ปนี้ก็สามารถแปลงแกรมมาจาก CFG นะฮะดใดๆกลายเป็น CFG ในชอมสกี้ normal form ได้นะฮะเนะี่ยไม่ต้องไปดูรายละเอียดเขาเอาเข,าข้าใจเข้าวๆพอนะฮะ ถ,ถ้าจําเป็นที่ต้องเอใช้กฎนี้ได้ไหมเนี่ยก็ลองไล่ๆดูจริงๆก็ไม่ได้ไม่สเต็ปไม่ได้ยากมากอะไรนะครับประมาณนี้โอเค